ฤดูหนาวผ่านไปแล้วตอนนี้นะคะอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมหลายคนก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนโดนัทใช่ไหมคะลดค่าไฟไปได้ต้องเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาเปิดแอร์อีกแล้วนะคะสิ่งที่ตามเรามาหลังจากนี้ก็คือการที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนและค่าไฟตอนนี้ก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกแพงแสนแพงค่ะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้นะคะมีมติออกมาว่าจะลดค่าไฟในช่วงเดือนมกราคม2566ถึงเดือนเมษายน2566ด้วยค่ะโดยมติเห็นชอบในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ค่ะมีมติออกมาเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานี่เองสำหรับค่าไฟฟ้าแปรผันนะคะหรือว่าค่า FT ซึ่งเรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านนะคะอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนประมาณ 19.66 ล้านรายนะคะประกอบด้วยจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่1ถึง150หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่ 92.04 สตางค์ต่อหน่วยขณะที่จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่151ถึง300หน่วยนะคะส่วนลดค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ 67.4 สตางค์ต่อหน่วยค่ะส่วนวงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาทนั้นนะคะก็มีแหล่งข่าวออกมาบอกว่ารัฐบาลเองไม่ได้อยากช่วยเหลือจริงๆเพียงแค่กลัวประชาชนด่าเพราะว่าใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วจึงมีการแก้เขินนะคะด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวเพราะหากดูในรายละเอียดนะคะก็จะพบว่ามีการขึ้นค่าไฟในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่151ถึง300หน่วยต่อเดือนอีก25สตางค์ต่อหน่วยเลยค่ะเท่ากับว่ากลุ่มนี้นะคะจะต้องจ่ายค่าไฟประมาณ4บาทต่อหน่วยไม่ได้จ่ายราคาเดิมนะคะคือประมาณ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟระหว่าง100ถึง150หน่วยต่อเดือนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ที่มีการเสนอต่อกบง.ค่ะขณะเดียวกันนะคะยังยกเลิกส่วนลดค่าไฟ 15-75% เพื่อมีการช่วยเหลือนะคะกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่301ถึง500หน่วยด้วยค่ะเท่ากับว่ามาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลครั้งนี้มีการปรับรูปแบบกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง500หน่วยต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแน่นอนในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566แม้จะใช้ไฟเท่าเดิมค่ะสำหรับมาตรการช่วยค่าไฟเดิมของงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565นะคะได้ตรึงค่าไฟอยู่ที่ราคา 3.70 สตางค์ต่อหน่วยต่อเดือนค่ะโดยผู้ใช้กลุ่มเปราะบางนะคะ 1-300 หน่วยรวม 19.6 ล้านครัวเรือนค่ะขณะที่กลุ่มใช้ไฟตั้งแต่301หน่วยถึง500หน่วยนะคะมีจำนวน 2.1 ล้านครัวเรือนแต่มติกบง.นะคะล่าสุดรอบนี้ตรึงค่าไฟให้กลุ่มเปราะบาง 0-150 หน่วยต่อเดือนเพียง 14.7 ล้านครัวเรือนค่ะขณะที่กลุ่มใช้ตั้งแต่151ถึง300หน่วยต่อเดือนจำนวน 4.9 ล้านครัวเรือนนะคะค่าไฟจะแพงขึ้นเพราะว่าต้องจ่าย4บาทต่อหน่วยขณะที่กลุ่มที่ใช้ตั้งแต่301หน่วยถึง500หน่วยนะคะจำนวน 2.1 ล้านครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าไฟในอัตรา4บาท72สตางค์ต่อหน่วยตามราคาปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลอีกค่ะคุณผู้ชมว่าแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟที่กบง.เคราะห์ครั้งนี้นะคะแนวทางที่3จาก4แนวทางที่กกพ.เสนอประกอบด้วยลดค่าไฟเช่นเดียวกับงวดตุลาคมถึงธันวาคม2566ใช้วงเงิน 9,700 ล้านบาทค่ะช่วยกลุ่ม150หน่วยแรกเท่าเดิมและปรับปรุงกลุ่ม151ถึง500หน่วยวงเงิน 8,000 ล้านบาทช่วยกลุ่ม300หน่วยแรกนะคะวงเงิน 7,500 ล้านบาทช่วยครึ่งหนึ่งของกรณีศึกษา1วงเงิน 4,800 ล้านบาทค่ะสาเหตุของมติกบง.ที่ลดการช่วยเหลือค่าไฟให้กลุ่มเปราะบางและเลิกช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง500หน่วยต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมน่าจะมาจากการที่กกพ.ค่ะเห็นว่าตามกฎหมายไม่น่าจะสอดคล้องนะคะกับมติกพช.เพราะเป็นการลดต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติไปยังผู้ใช้ก๊าซทุกรายไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มเปราะบางโดยตรงค่ะ